3 2 1ไปลุ้นกันเลยค้างไปแล้วเฮ้ยเอาละครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในเกมและนาล็อกโมบายเช่นเคยครับผมแล้ววันนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับเรื่องการส่งสัตว์เลี้ยงออกไปหาของตอนนี้ผมเลเวล78แล้วก็ได้เคลียร์เงื่อนไขนะครับเพื่อจะส่งสัตว์เลี้ยงออกไปล่าหินไบโอไทครับผมหินราคา2ล้านกว่าครับผมซึ่งตกมาจาก3ล้านกว่าตอนนี้เหลือ2ล้านกว่าแล้วนะพอเริ่มมีคนหาได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นจากเมืองน้ำแข็งนู่นนี่เยอะแยะมากมายแต่วิธีของผมวันนี้คือผมดองไอ้เจ้านี้ไว้45กล่องครับรวมกับที่เรากำลังจะกดรับมาอีก3กล่องที่เพิ่งส่งเสร็จร้อนร้อนเลยนะฮะนี่การ์ดเฮมเอาสเกิร์ตอันนี้ครับผมกดรับได้เลยนี่ครับก็ได้แฮนด์ออฟก็อดลอริเดคอนแล้วก็ของยิบย่อยนะครับผมพวกขยงขยะที่สำคัญคือได้กล่องมา3กล่องครับผมก็เงื่อนไขการปลดล็อกนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องมีมังกรก่อนครับผมที่จะส่งให้ได้3กล่องนะแต่ว่าถ้าเราจะปลดล็อกแค่แมป78เนี่ยเราก็ต้องเคลียร์การส่งออกไปเรื่อยๆครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมไปถึง91แล้วแต่ตอนนี้เลเวลเรายังไม่ถึงเราก็ส่งไปไม่ได้นะฮะก่อนที่เราจะได้แมป78มาแล้วก็ต้องเคลียร์แมป78ก่อนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็ไปเล่นไม่ได้ฮะนี่ก็คือตรงนี้แล้วพอเราผ่านไปเสร็จรอบนึงปุ๊บเค้าเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เราต้องใช้คือใช้มังกรครับผมกรีนเปอร์ตี1ตัวไปออกไปผจญภัยรวมไปถึงใช้สัตว์เลี้ยงกลุ่มมังกรแล้วก็ระดับความรู้สึกดีถึง7ซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครเลี้ยงมังกรจนมีความรู้สึกดีถึง7ได้ก็ส่งไปตัวเดียวจะได้ทีเดียว3กล่องเลยแต่นี้มังกรผมยังความรักไม่ถึงนะส่งจะได้แค่2กล่องเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นผมก็แก้ด้วยการส่งเพิ่มไปอีกตัวนึงคือเจ้าหมานี่ครับผมหมาที่มีความรัก7ก็จะเป็นได้3กล่องแล้วครับผมเพราะฉะนั้นตามสเต็ปเดิมวันหนึ่งเรามีสตามิน่า300เราก็จะได้วันละ15กล่องแต่ถ้าไปฟังเพลงด้วยเราก็จะได้ทั้งหมด18กล่องครับผมส่งไปประมาณวันละ50เข้าปั้นนะฮะแล้วมังกรผมหาจากไหนนี่ฮะถ้าเราเป็นนักผจญภัยในระดับหนึ่งนะครับผมนัดต้องเป็นระดับของผมเป็นระดับ E ไม่ใช่ระดับ E ดิของผมเป็นระดับ F อยู่ก็จะยังซื้อไม่ได้นะจะต้องปลดล็อกได้เมื่อเป็นนักผจญภัยขาดีจะใช้หอยเชลล์ซื้อได้ครับในราคา150หอยเชลล์ซึ่งหอยเชลล์เนี่ยเราสามารถหาได้จากการส่งไปเรื่อยๆนี่แหละผมก็มี200กว่าแต่ซื้อไม่ได้ก็เลยต้องใช้ร้าน Exchange ตรงนี้ครับผมก็เข้าไปซื้อมังกรมาเลยหิน Shining Stone นะฮะก็กดเข้าไปตรงนี้ได้นี่หว่าลืมไปไอเทมแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนี่ครับผม Shining Stone หลายคนก็รู้แล้วตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 370,000 นะครับใครอยากเสี่ยงดวงก็ซื้อไปทีละอันก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากได้ชัวร์ๆซื้อไปทั้งหมด5อันครับผมแล้วก็มอบให้มันไปก่อน4อันแล้วพอมันขึ้นหัวใจเหลืองๆเนี่ยก็กดจับได้เลยซึ่งผมใช้วิธีอันหลังนะครับผมเนื่องจากว่าต้องการความชัวร์แล้วผมก็ได้มังกรเจ้าเขียวนี่มาครับผมก็เก็บเลเวลให้มันถึงแล้วก็ส่งไปโอเคแล้วก็นี่อีกอย่างนึงผมส่งไปในแมปเนี่ยแบบ78อ่ะได้การ์ดสกายเปอร์ตีมา1ใบนะฮะโคตรดวงดีเลยเพราะว่าในเนี้ยต้องกดเข้าไปอีกรอบนึงที่เราส่งไปมันไม่ได้มีแค่ขยะนะครับผมมันจะมีบอกอยู่ด้านล่างตัวอย่างของรางวัลเห็นมั้ยมีโอกาสได้การ์ดมังกรเขียวได้บูปินได้หมดเลยนะฮะมีโอกาสได้แค่มีโอกาสเท่านั้นนะฮะโหถ้าได้ใบนี้มานี่แบบยิ้มเลยอ่ะ2ล้านแต่ดันไปได้สกายเปอร์ตีมาครับราคา 200,000 กว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ตอนนี้ผมกำลังลังเลมากเลยว่าผมจะซัดทีเดียว48กล่องแล้วให้มันจบๆไปหรือเปิดทีละ15กล่องลุ้นดูนะครับนี่ของที่เรารอคอยคือไอ้กล่องอันนี้นะครับผมกล่องเดียวเลยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ Colorful Shell นั่นก็คือหอยแล้วก็มี Dragon Scale Crystal Miller Biotine ครับผมอันนี้สำคัญมากๆ48กล่องจะได้สักกี่อันโอ้ยกดผิดครับมาลุ้นกันเลยครับผมก็ใครมีอะไรสงสัยเรื่องการหาของสัตว์เลี้ยงไปหาของก็บอกได้ครับอันนี้บอกเลยว่า48กล่องเนี่ยใช้เวลาเก็บประมาณ3วันนะฮะเพื่อมาเปิดลุ้นทีเดียว ผมบอกเลยว่าโคตรลุ้นถ้าไม่ได้นี่คงน้อยนะ3วันแต่ไม่เป็นไรฮะ3 2 1ไปลุ้นกันเลยค้างไปแล้วเฮ้ยไม่ได้จริงเหรอได้อะไรมาเนี่ย
Whopping Red ได้ไอ้นี่มาอย่างเยอะเลยครับผม31อันหมดแล้วว่ะฮัลโหลอุ๊ยแต่ได้นี่มาครับผม Lost Cause แร่ Lost Cause อันละ680,000เลยเหรอโอ้ได้อัลมอนด์ชาร์ดมา70กว่าอันโอ้โหเฟลว่ะโอ้โหกาล่าไบโอไทยไม่ง่ายเลยฮะ48กล่อง3วันไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเก็บใหม่ดูถ้าวันไหนได้เดี๋ยวผมจะมาได้มาเก็บกล่องได้เยอะๆผมจะมาเปิดให้ดูใหม่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแต่ถือว่าโดยรวมๆเนี่ย3วันเราได้นี่มา1,200,000ใช่ไหมไม่1,400,000ครับอะไร700,000และนี้อีกอันนี้เลื่อนดูไม่ได้อะทำไมอะฮัลโหลทำไมเราเลื่อนดูราคาไอ้บล็อกเคนเบทไม่ได้วะเดี๋ยวเรามาดูราคาโบเกนเบกกันครับว่าตอนนี้มันราคาอยู่ที่เท่าไหร่20,000 30อันก็600,000รวมๆแล้วก็ได้ประมาณวัปปิ้งเรทนี่เท่าไหร่วะ80,000อีกแสนนึงน่าจะได้ประมาณ2ล้านครับผมรวมกับการนี้ด้วยก็ประมาณ2ล้านกว่าๆกับเวลา3วันก็เฉลี่ยแล้ววันนึงประมาณ 7-8 แสนนะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงครับสำหรับคนที่ ID ลองแต่ว่าอันเนี้ยID ลองของเราอ่ะตัวที่2เนี่ยมันต้องเลเวลเยอะด้วยครับต้องเลเวล78ถึงจะส่งไปได้ก็ถือว่าต้องเก็บนานพอสมควรเลยนะถ้าไม่มี VIP เนี่ยจะค่อนข้างช้าแต่นี่พอเรามาถึงแล้วก็สบายใจได้ครับผมส่งไปเรื่อยๆตอนนี้ผมไม่ต้องทำอะไรละมีมังกรมีหมาคอยส่งไปหาของทุกๆวันนะครับก็ชิลๆไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันรีวิวเปิดกล่องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไปด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย